มค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องประทีปรักแห่งใจและเนื่องจากวันนี้เป็นการถ่ายทำวันแรกทีมงานจึงคัดเลือกฉากที่มั่นใจว่าจะถ่ายทำได้อย่างลื่นปรื๊ดลื่นปรื๊ดก็ถ้าเกิดจะมีแต่ปลาไหลสักขนาดนี้มันก็คงจะลื่นปลื้ดนะคะคุณพี่คุณผู้ชมค่ะแม้ปลาไหลแอบปริมาณมากเหล่านี้จะดูหน้าขนลุกสักแค่ไหนแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครในกองถ่ายหวาดกลัวปลาไหลเลยไม่กลัวแต่ไม่เจอกันดีกว่าไงไม่เอาเดี๋ยวพอได้คุ้นเคยกับมันค่ะแอบไม่ไม่มีความกังวลฟังเสียงก็รู้สบายคือมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะไอ้วันฆ่าเรายังไงนะวันเอาไว้ที่ขาเอ๊ะดูไม่หวาดกลัวเลยจริงๆค่ะคุณเนาะมันเห็นขาวแค่นั้นแหละมันไม่ได้น่ากลัวพี่กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะคุณผู้ชมคะในขณะที่นางเอกยางยี่หวากำลังวุ่นวายอยู่กับการหวาดกลัวปลาไหลนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่แหม่มจินตราก็กำลังโฟกัสอยู่ที่บทบาทการแสดงนี่มันจะตายแล้วว่าตัวนี้นี่เลยอ่ะเอาน้ำเปล่ามาให้เขาเลยมันแก่แกมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วว่าตัวนี้เอาน้ำมานะไม่ได้มีสมาธิกับการแสดงอะไรเลยห่วงอยู่แต่กับชีวิตปลาไหลเนี่ยแหละโถแม่คุณนางฟ้าของปลาไหลแท้ๆเลยค่ะคุณพี่คุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายทำฉากในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ทีมงานและนักแสดงจะยกกองกันออกไปถ่ายข้างถนนบ้างและเมื่อย้ายข้าวของเตรียมตัวถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฟ้าฝนก็มาได้ตรงเวลาเป๊ะหน้าหนาวครับลมเลยแรงก็ไม่ให้ฝนครับไม่ให้ฝนเขาบอกห้ามพูดคำว่าฝนในกองครับเขาบอกห้ามพูดคำว่าฝนในกองครับอากาศดีมากหนาวด้วยท้องฟ้าสดใสมีแสงสว่างเชียวนี่ครับแสงสว่างรอเราอยู่หลังอาโปได้กล่าวคำเอาเคล็ดเสร็จเรียบร้อยผลก็ปรากฏทันทีตกหนักมากอีม้าไม่ใหญ่มากเมื่อกี้นี่ถ้ากล้องพับได้พับไปแล้วอ่ะพับมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอ่ะพี่แหม่มคะจุดนี้น่าจะมาจากจุดนอนค่ะคุณพี่ไม่ให้ฝนครับไม่ให้ฝนเขาบอกห้ามพูดคำว่าฝนในกองครับนี่ครับแสงสว่างรอเราอยู่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันคือจุดไหนฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องทั้งบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้แหลกสลายดูดวงค่ะ
เขาบอกว่าหนูเป็นคนทำไมมันคิดเขาบอกว่าผมมาจองชื่อเห็นบ้างค่ะพี่เจมส์ค่ะจิ้มแก้มหน่อยค่ะพี่คิมอะไรพี่เจมส์พูดอะไรนะว้าวในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากงานเลี้ยงที่ผู้จัดแอนทองประสมได้เนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามนักแสดงที่มาร่วมเข้าฉากในวันนี้ก็มีจำนวนมากมายมหาศาลแต่ละคนนั้นจึงต้องมีวินัยในการโฟกัสบทของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นบุคคลนะเป็นใครใช่คอมดีเลยผูกเลยครับผูกเลือกเลยค่ะเลือกเลยเลือกเลยค่ะได้ไปรอบไหนได้ไปรอบศิลปินไงเออแล้วแล้วจะใช่ไหมหนูมาเล่นต่อไม่ต้องมีหลุดนะคะต้องใช้แค่หลุดออกไปตัวอะไรคะแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่มันปวดอันนี้มันเดี๋ยวนั้นก็ดูไปแบบแล้วก็ป๊อปเต็มคือมันเมามากเลยเต็มทีมมากเต็มที่กับการเมาอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในขณะที่บางส่วนกำลังจับกลุ่มเมากันอยู่นั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังไม่ได้เป็นคนคิดมากขนาดนั้นคืออย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อะไรที่เจ้าชู้เยอะแยะใช่ไหมเพิ่งอ่านแค่เพิ่งอ่านแค่หน้าเดียวไม่ถูกค่ะแล้วเขาก็เป็นคนเสียมาหน้าเดียวไม่ได้ถูกมาหน้าเดียวแต่คือทุกคนเนี่ยเป็นคนอย่างบอยเขาคิดเยอะมาหมกมุ่นกับการดูดวงชะตาอย่างเอาจริงเอาจังเส้นมันจะเยอะคิดอะไรเยอะชีวิตมีอะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้ขนาดนี้ชาก็คิดเยอะไหนตรงไหนนะที่เยอะที่เส้นแบบโอเคชีวิตนี่เป็นสุขภาพแม่หมอดูดวงค่ะเขาบอกว่าหนูเป็นคนทำไมอ่ะหาไหนดูได้แต่เนื้อเจ้าชู้ถามว่าเก็บเงินอยู่หรือเปล่าจะตอบว่าแบบดูไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าผมมาจองชื่อเห็นบ้างของพี่อ่ะทุกคนค่ะถ้าจะอยากรู้เรื่องชะตาชีวิตกันขนาดนี้ไม่โทรเรียกแม่หมอมากองซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยล่ะคะคุณเนาะผู้ชมคะหลังจากทำกิจกรรมที่ตัวเองพึงพอใจจนสาสมใจแล้วก็ถึงเวลาที่การถ่ายทำจะเริ่มต้นขึ้นโอ๊ยตายอายกมลเนตรและเดี๋ยวก็จะเอาไปแซวว่าในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังเตรียมซ้อมบ็อกกิ้งอย่างนี้นั้นอายกมลเนตรก็แอบมาฮัลโหลใช่ไหมใช่ไหมพูดมาเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยรู้ทันอายคุณผู้ชมคะแม้ว่าอายกมลเนตรจะจริงจังกับการแอบถ่ายรูปแต่นักแสดงคนอื่นๆกลับแตกต่างออกไปไม่มีใครต่างเลยทุกคนหมกมุ่นกับการถ่ายรูปตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังโทษนะคะผู้จัดฝากถามว่าอีกนานไหมถึงจะได้เริ่มทำงานคุณผู้ชมคะนอกจากการถ่ายรูปและเซลฟี่กันแบบสบายๆแล้วในวันนี้ใครบางคน
ยังแอบใช้ฉากอันสวยงามของละครมาถ่ายคลิปไปลงไอจีตัวเองอีกต่างหากในนี้พามาดูด้านข้างของพระนางดูสิคะจมูกนุ่มสวยงามแต่ด้านข้างของนี้ว้าวเป็นเม็ดน้ำมูกของพานเลยนี่ค่ะพี่เจมส์หาไปจิ้มแก้มหน่อยค่ะพี่คิมอะไรอะไรพี่เจมส์พูดอะไรนะอะไรนะว้าวอะไรนะพี่แต่ต้องอัดหมอนเอาเร็วเธอด้วยเออมันมีหรอมีหรอมีดูดีพี่ย้อนที่มาดูมุกไปถึงไหนติดกล้องติดตาของใครของใครของใครไม่ใช่อะไรอย่างอืมแล้วก็ดูจริงจังตั้งใจซะยิ่งกว่าตอนถ่ายละครอีกไหมคะเอิญ